สวัสดีค่ะทุกคนคิดว่าสาวๆหลายๆท่านนะคะที่ชื่นชอบในการที่จะเมคอัพนะคะหรือว่าไม่เมคอัพก็ได้นะคะจะมีลิปสติกนะคะมากกว่าอย่างน้อยนะคะต้องมีติดตัวอย่างน้อยๆสุดเนี่ยก็ต้อง1แท่งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลิปบามหรือว่าลิปที่เป็นสีนะคะแล้วก็ปูก็เป็นคนที่ริมฝีปากแห้งนะคะก็คือขาดลิปบามไม่ได้แล้วก็บางวันเนี่ยก็คือต้องใช้ทั้งเป็นลิปบามแล้วก็มีสีในตัวด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทาลิปสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะแล้วแต่อารมณ์นะคะวันไหนอยากทาสีไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วปูก็ได้ตัวนี้มานะคะในช่วงที่เป็น mid year sale ที่ในฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะคะเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสเลยนะคะที่มีชื่อว่า By Thierry Paris นะคะปูก็เพิ่งเอากล่องนะคะทิ้งไปนะคะก็เก็บออกมาแต่เฉพาะตัวแพ็กเกจที่อยู่ด้านในนะคะก็ปูก็จะมาอันแพ็คตอนนี้นะคะเพราะว่าปูก็ยังไม่ได้เปิดดูอย่างเป็นทางการนะคะแค่เอากล่องทิ้งไปเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะเขาก็จะให้เป็นห่อมาอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะคือปูก็อยากจะคือแรงบันดาลใจเนี่ยคือปูหาลิปสติกสักแท่งหนึ่งนะคะที่จะมีในเป็นผสมไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าปูคิดว่าในเรื่องของสกินแคร์ที่บำรุงผิวหน้าที่เป็นมีส่วนผสมที่เป็นไฮยาลูรอนิกเนี่ยเขาจะให้ความชุ่มชื้นสำหรับผิวหน้าแล้วก็เก็บล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าช่วยลดเรือนริ้วรอยรายได้ต่างๆเนี่ยปูก็เลยอยากจะมีลิปสติกที่เป็นส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดมาใช้ด้วยเพราะว่าอยากจะให้ริมฝีปากชุ่มชื้นแล้วก็เป็นการที่เก็บล็อกความชุ่มชื้นให้ในปากของเราด้วยแล้วก็เป็นการเติมอาจจะเติมร่องลึกที่เวลาเราทาลิปสติกมันอาจจะตกร่องไปบ้างในริมฝีปากของเราเลยนะคะปูก็เลยอยากจะได้นำลองมาใช้แล้วก็จังหวะเจอ By Thierry เนี่ยนะคะเขาลดราคาอยู่ประมาณ 50% ค่ะจากราคาประมาณ32ยูโรนะคะก็เหลือประมาณ16ยูโรปูก็เลยตัดสินใจซื้อมาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสด้วยปูก็เลยเป็นอะไรที่ซื้อง่ายนั่นเองนะคะทุกคนปูก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อมานะคะจากเว็บไซต์ของ Thierry นั่นเองนะคะ By Thierry Paris นะคะซึ่งปูคิดว่าอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปูเห็นว่ามีในที่ฝั่งอังกฤษก็มีขายนะคะก็คิดว่าในประเทศไทยก็อีกไม่นานก็น่าจะมีเข้าไปขายนะคะแบรนด์ของ Thierry อันนี้นะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็ห่อมาให้อย่างสวยเลยแล้วก็มีของแถมมาให้ด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะปูก็ยังไม่ได้ดูนะคะก็นั่นแหละแล้วก็ลิปอันนี้นะคะลิปสติกตัวนี้นะคะเขาก็เป็นมีไฮยาลูรอนิกอย่างที่ปูได้บอกไปนะคะทุกคนปูก็จะมาแกะนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าเขาปูก็เพิ่งสั่งซื้อเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็เข้าไปดูของ Thierry เนี่ยเขาก็อันนี้นะคะเป็นของแถมด้วยค่ะทุกคนอันนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าปูก็เป็นคนคลิกเลือกเองนะคะเขาให้คลิกเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นของแถมชิ้นไหนนะคะมาลองปูก็เลยอยากจะได้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นของ Thierry By Thierry Paris เนี่ยค่ะมาใช้เพราะว่าเขามีเขียนว่าไฮยาลูรอนิกด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะปูก็เลยได้เจ้าตัวแถมเนี่ยค่ะเขาก็ส่งมาให้ทดลองใช้แล้วก็อีกตัวแถมหนึ่งก็เป็นไฮยาลูรอนิกไฮดราพรายเมอร์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็ By Thierry Paris เนี่ยเขาก็มีในส่วนของสกินแคร์ด้วยในเรื่องของการบำรุงผิวหน้าหรือว่าเป็นการเมคอัพอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของเขาเลยแต่ว่าอันนี้ปูลองนำมาใช้ดูก่อนเนี่ยนะคะเป็นลิปสติกที่ปูได้บอกไปนะคะเป็นของBy Thierry Paris นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าราคาไม่ลดเนี่ยเขาก็จะอยู่ประมาณ30กว่ายูโรนะคะทุกคนก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,200 บาทแต่ว่ากูได้มาประมาณราคาประมาณอยู่ที่600กว่าบาทนั่นเองนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีเขียนข้างหน้าด้วยค่ะว่าเป็น Hydra Balm Lipstick นะคะแล้วก็เป็นแบบ UV Defense ด้วยค่ะทุกคนคือป้องกันรังสี UV ได้ด้วยค่ะทุกคนคือแบบข้างหน้าเขาเขียนเนี่ยนะคะนั่นแหละก็คือเป็นอะไรที่ปูอยากจะลองใช้เพราะว่าปูหาลิปสติกที่มีไฮยาลูรอนิกมาสักพักแล้วแต่ว่าปูยังหาไม่ได้จังหวะว่าเจอของ By Thierry เนี่ยค่ะเขาลดราคาอยู่ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนั่นแหละมาเปิดกันดูเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะทุกคนตรงที่เป็นแท่งของเขาก็จะเขียนว่า Thierry อันนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเชียร์พูชนะคะก็เป็นสีแดงนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็
คือเป็นสีที่ไม่แดงจัดนะคะเดี๋ยวปูก็จะมาทาให้ดูแล้วก็สวอชให้ดูด้วยนะคะมาสวอชให้ดูก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าปูก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยก็มาเปิดวันนี้เลยนะคะสีเขาก็จะออกประมาณนี้ค่ะทุกคนคือไม่ได้แดงจัดอะไรเงี้ยนะคะปูก็จะมาทาสัมผัสได้ถึงความเป็นแบบเนื้อบางที่มีความให้ความชุ่มชื้นด้วยในระหว่างที่ได้ทาไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปากเนี่ยไม่แห้งแน่นอนนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาไฮยาลูรอนิกเนี่ยเขาเป็นตัวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากของเรานะคะแล้วก็เป็นลิปบาล์มด้วยเนี่ยยิ่งแบบผสมผสานความให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากเข้าไปอีกนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยค่ะข้างหน้ากล่องเขาก็เขียนนะคะว่าเป็นแบบว่าเป็นไฮดราบามเลยค่ะทุกคนคือเป็นอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากมากๆเลยด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยเป็นอะไรที่พอสัมผัสไปแล้วก็เนื้อลิปเนี่ยก็มีความนุ่มๆมากๆเลยค่ะทุกคนก็เป็นสีในลักษณะเนี่ยพอปูทาออกมาก็เป็นลักษณะนี้เลยค่ะดีมากเลยอ่ะทุกคนคือแบบเฮ้ยดีอ่ะครั้งแรกนะคะที่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวปูก็จะไปส่องๆอีกนะคะในเว็บไซต์ของ By Terry เนี่ยค่ะว่าเขามีตัวไหนที่น่าสนใจอีกแต่มีหลายตัวเลยค่ะที่เป็นลิปสติกที่เป็นไฮยาลูรอนิกนะคะเพราะว่าปูก็ไปดูไว้หลายๆตัวเหมือนกันแล้วก็สีก็สวยๆมากๆเลยค่ะทุกคนก็นั่นแหละปูก็ได้มาประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นแพ็กเกจของเขานะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและรับชมถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ